ุคคลไว้แนวทางที่คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต2ศึกษากาญจนบุรีเขต3กาญจนบุรีสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีมวลชน2กองกำลังการตำรวจตะเวนชายแดนที่13ก็ร่วมประชุมทุกท่านก็ผมมีความยินดีและสุดเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เป็นประธานมอบโลกต่อการเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นต่อการเสริมสร้างและพัฒนาความรุ่งเรืองของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจนเป็นกำลังสำคัญร่วมกันพัฒนาประเทศชาติตลอดไปและจากจังหวัดสงขลาทางสำนักงานก็ดูแลเกี่ยวกับบ้านพักข้าราชการเป็นมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปท้ายนี้กระผมขออัญเชิญพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จ